วันนี้เมื่อพุทธศักราช2518ยุติสงครามกลางเมืองของกัมพูชาโดยเจ้านรดมสีหนุฝ่ายกองทัพเขมรแดงได้บุกยึดกรุงพนมเปญเป็นที่เรียบร้อยหลังจากมีสงครามกลางเมืองนานถึง5ปีโดยให้นายพลผ่อพจน์เป็นนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบคอมมิวนิสต์โดยใช้ระบบสังคมนิยมแบบพึ่งตนเอง